เอาละครับเรื่องราวของทนายธรรมราชทนายคนนี้บอกตรงๆว่าไม่แผลวเลยจริงๆไม่สนใจละครับว่ากระแสสังคมนั้นจะฟาดฟันอย่างไรจะดุดาจะว่ากาเขาอย่างไรหรือมีใครรอที่จะตบปากเขาเขาก็ไม่สนใจละครับเพราะว่าเขามั่นใจว่าเขานั้นปกป้องความยุติธรรมแล้วก็ปกป้องพระพุทธศาสนาหลังจากที่ประกาศตัวเป็นทนายความกับกลุ่มของเชื่อมจิตหรืออาจารย์น้องไนท์และตอนนี้ก็ประกาศตัวที่จะอยู่เคียงข้าง พระปินเสาหรือพระครูประหลัดทีละครับท่านผู้ชมครับนะ,ะราสุบได้มีการออกมาแซะนะครับแซะคุณหนุ่มกัญชัยซึ่งเป็นโจทย์เก่าไม่ใช่โจทย์เก่าครับเป็นโจทย์ปัจจุบันที่ทั้งสองคนพร้อมที่จะฟาดฟันกันอยู่ตลอดเวลานะซึ่งนี้ครับผมนะ,ะหลังจากที่คุณหนุ่มกัญชัยนั้นได้อา่าไปเที่ยวแล้วกันครับแล้วก็โชว์รถหรูนะฮะรถปอร์เช่แล้วก็มีการแต่งตัวที่นะฮะแบรนด์เนม หนะล่อเลาเลยเลยนะนะครับผมสิ่งนี้ทําให้ธนาธรรมราชนันพดพ์แสะครับว่ามีรายการรายการหนึ่งนะฮะร่ํารวยนะจากการนราําเรื่องของชาวบ้านนั้นมานั่งนินทานะฮะแล้วก็อ่าร่รวยอวดร่ำอวดรวยรวยอู้ฟู่อย่างนี้นะฮะนั่นก็คือนําเรื่องของชาวบ้านนั้นนะฮะหากินบทความขัดแย้งของชาวบ้านนะสิ่งนี้เป็นอะไรที่ว่าอื้อหือ,อสังคมก็รับรู้ได้ครับว่า คณะธรรมราชนั้นพูดถึงใครและแซะถึงใครนะฮะวันนี้หลายๆเพจก็ตีความหมายไปอย่างนั้นครับว่าธนะธรรมราชนั้นแซะถึงกุลหนุ่มกัญชัยเพราะคุณหนุ่มกัญชัยนั้นตอนนี้ก็หาที่พักผ่อนนะเพราะว่าเขาก็ทํางานอย่างหนักนะเขาก็ไปเที่ยวปลดปล่อยพักผ่อนในวันวันที่เขาอยากจะคบหากับขึ้นฝูงของเขาแล้วก็โชว์รถนะปอร์เช่โอ้โหเะเป็นอะไรที่ว่าความใฝ่ฝันของวัยรุ่นที่อยากจะมีรถปอร์เช่นะนะ นะฮะร่ำรวยขนาดไหนตรงนี้ครับผมนะ,ะก็คุณดุงกระชายก็ออกมาโพสต์ครับว่ามีทนายความท่านหนึ่งนั้นยึดนะฮะยึดลดดูกตินะ,ะของลูกความนั้นเอาไปใช้หน้าวันนี้ศาลตัดสินแล้วให้ยึดรดดูกตินี้คืนให้กับลูกความของตัวเองสิ่งนี้ครับผมนะสังคมก็ถามว่าเอ๊ะแล้วรดดูกติเนี่ยทนายความอย่างที่ว่านะนะฮะเป็นใครหรือ นะครับคุณหนุ่มกัญชัยก็ยังไม่ฟันทงว่าเป็นใครนะครับนะฮะแต่ว่าสังคมก็มองอีกนะครับว่าสิ่งที่คุณหนุ่มกัญชัยโพสต์อยู่เนี่ยนะฮะว่าทนายความท่านนี้เอารถของลูกความไปใช้เนี่ยนะคือธนาธรรมราชหรือเปล่าอันนี้คือสังคมแล้วก็สื่อข่าวก็ยังสงสัยนะครับว่าคือธนาธรรมราชหรือเปล่าแต่ถ้า,ถาธร,รรมราชนะฮะธนาธรรมราชบอกว่าไม่ใช่ของตัวเองไม่ใช่คดีความของตัวเองนะฮะรถกดิ ลถดลูคติคันนี้ไม่ใช่ของตัวเองก็ช่วยออกมาชี้แจงหน่อยได้ไหมนะทนายธรรมราชฎนฮะพวกเรารอฟังความจริงว่าคุณดวงกัชัยโพสเนี่ยเป็นทนายธรรมราชหรือเปล่านะฮะส่วนเรื่องราวของทนายความอย่างทนายดชาทนายจุก,กู้ก็เข้าไปคอมเมนต์ครับนะฮะกับคุณดวงกชัยว่าการที่ทนายความนําทรัพย์สินนะฮะของลูกความนั้นไปใช้นั้นผิดมารยาทอย่างนั้นผิดกฎอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะต้องได้รับโทษอย่างนั้นอย่างนี้นะ,ะมันก็เป็นอะไรที่ว่า ไอ้เรื่องชาวบ้านเนี่ยคือนะีของเข้าจริงๆแหละนะตอนนี้เอาเรื่องของตัวเองก่อนตอนนี้คุณสนที่นั่นไม่รับคําขอโทษนะคุณสนที่นั่นจะจัดให้สุดซอยมาง,งันเอาละธนาดิชานะถึงธนาดิชาจะบอกว่าตนเองนั้นเอ่อยุติแล้วนะฮะกับสนทิกับพี่สนทิไม่มีอะไรหรอกครับนะฮะมันก็ต่างฝ่ายต่างไม่ด่าไม่ทอกันต่างฝ่ายก็หาทางลงนะสุนทินั่นใครจะด่าว่าสนทิ ใครจะส่ร้ายอย่างนั้นถ้าคุณสทธิพร้อมที่ให้ผมช่วยเหลือผมพร้อมจะช่วยเหลือเรื่องที่ดินของปากช่องปากช่องแหน่ไปแสะเขาอีกนะะไปแซะเขาอีกดังนั้นนะครับวับนนี้คุณสทธิไม่รับคําขอโทษครับแล้วก็ดา่าทอว่าคุณคือทนายความที่ไม่เอาไม่เอาอ่าวเลยแหละนะฮะมาวาแล้วก็ไล์สดพูดไปเรื่อยนะฮะเก่งแต่ปากเก่งแต่หน้าจอเก่งกับโซเชียลพอเอาเขาจริงแล้วนะฮะปากกล้าขาสัน่นโอ้โหคานี้ฮะและ ยังซัดคําว่าคุณนั้นมันคือไอเด็กเมื่อวานซืนโอ้โหนี่คำนี้คําเจ็บนะครับแต่ธนาดชาก็นะฮะวันนี้แกบอกว่าเออยุติอีวันหนึ่งแกก็ไม่ยุติแกก็มยังไงก็ไม่รู้แกก็คงจุกรูกของแกนะฮะวายของแกมันอร่อยนะเอาละครับผมนะก็ขอบคุณมากที่รับชมมาได้ข่าวโลกดูต้องดูวันนี้ผมตั้มนะกญานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ